สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเสาร์ที่31ตุลาคมซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่ามันคือวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรนะครับอาจจะเป็นผีปอบผีกระสือผีกระหังหรืออาจจะเป็นผีผ้าห่มแล้วผมจะทำเสียงน่ากลัวทำไมฮะเนี่ยเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะหลอนอยู่แล้วเออก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นวันฮาโลวีนแล้วก็ยังเป็นวันลอยกระทิงเฮ้ยวันลอยกระทึงเฮ้ยวันลอยกระทงเอ้ยถูกแล้วเออครับก็คือวันเสาร์ที่31ตุลาเนี่ยจะรวมทั้งวันลอยกระทงแล้วก็ฮาโลวีนเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะเดี๋ยวตอนค่ำๆเย็นๆเนี่ยจะต้องได้ออกไปเที่ยวไปลอยกระทงกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนกับแฟนกับกิ๊กอะไรแบบนี้ใช่ไหมส่วนผมนี่ก็ไปนะไปเหมือนการลอยกระทงเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ลอยในกะละมังหลังบ้านเนี่ย มาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ฟรีไฟก็ชุดใหม่มาอีกแล้วต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนคือชุดมาเมื่อวานแต่ว่าคลิปลงวันฮาโลวีนพอดีนะครับเป็นชุดของตัวผู้ชายปีศาจฟักทองมาในกิจกรรมร้านค้าโมโคที่ต้องสุ่มอีกแล้วนะครับก็คือต้องเลือกของรางวัลใหญ่1ชิ้นแล้วก็ของรางวัลพิเศษอีก1ชิ้นสกินหมานี่ก็สกินใหม่ด้วยใช่ไหมแต่ว่าผมเอาระเบิดฟักทองดีกว่าผมจะเลือกเป็นชุดตัวผู้ชายกับระเบิดฟักทองนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำการหมุนกันอีกแล้วครับซึ่งการหมุนรอบแรกเนี่ยก็จะใช้แค่9เพชรเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวราคามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะของชิ้นแรกที่ได้นั่นก็คือกล่องสุ่มอาวุธ AN94 หรือว่าปืนยิงยุงนั่นเอง1กล่องรอบ2 49เพชรนะครับของที่ได้ก็คือกล่องสุ่มปืน AW ส่วนรอบที่3เนี่ย199เพชรแล้วนะซึ่งของที่ได้ก็คือตั๋วแลกเปลี่ยนปืน5ใบและรอบที่4ราคาเพิ่มเป็น299เพชรได้ตั๋วสุ่มไดมอนด์ส่วนรอบที่5 399เพชรเลยนะได้ระเบิดฟักทองและรอบสุดท้ายรอบที่6ราคาพุ่งไปเป็น999เพชรเลยนะฮะโอ้โหทำไมอยู่ดีกระโดดขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยของรางวัลออกชิ้นสุดท้ายได้เป็นชุดฮาโลวีนของตัวผู้ชายนะฮะรวมๆแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยผมโดนไปทั้งหมด 1,954 เพชรหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็600บาทเลยนะครับโอ้โห600เอาตังค์ไปกินขนมวันลอยกระทงดีกว่าไหมวันนี้เราก็จะไปลุยกับชาวแก๊งกันเหมือนเดิมสังเกตว่าวันนี้แต่ละคนแต่งตัวเข้ากับเทศกาลกันมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่า4สหายใครจะแตกก่อนกันพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับโอ้แล้วนี่เครื่องบินเป็นลาย D-Tag ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตเลยปกติขึ้นเครื่องมานี่ก็เตรียมโดดอย่างเดียวเลยนี่มาพร้อมกระเป๋าปีกดำแล้วก็ขี่ไม้กวาดมาด้วยพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่พ่อมดมันต้องเป็นไอ้นี่ให้เธอเรียกฉันว่าอัศวินรัตติการหลบอยู่ในเงารอตอนเธอเงาเธอต้องการเธอมีกี่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 เธอเสียงผมก็พอผ่านอยู่นะคือผ่านไปไกลๆเลยอย่าได้ร้องอีกเลยให้เธอเรียกฉันว่าอัศวินปวดกระบาลหลบอยู่ในเงารอตอนเธอเงาเธอเมาเก่าพอแล้วเดี๋ยวเพลงเขาเสียเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นเทนนิสบ่นี่ปวดใหญ่เลยนึกว่าโรเจอร์เฟเดเลอร์เอ้ยปังปังปังรู้จักเปล่าซองอีโวอ่ะไอแดงมันเป็นนักสู้ส่วนไอเขียวมันเป็นนักซิ่งเออจะว่าไปซองอีโวนี่สีเขียวไม่เคยได้ใช้เลยนะใช้แต่สีแดงมันดีกว่านะครับเฮ้ยข้างล่างมีคนล้มมีคนวิ่งเฮ้ยปังเฮ้ยปังเฮ้ยหลบไปได้ไอ้หมอนี่มันสกิลการหลบนี่ระดับแชมป์โลกเฮ้ยใครตรงบันไดเฮ้ยปังวุดเฮ้ยจึ๊บหัวแตกเฮ้ยปิ้ว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 โ
้ยรอดไปได้แต่ว่าเจ็บหนักแน่ๆว้าวเป๋า2นี่ปีกเริ่มงอกแล้วเริ่มจะเป็นอัศวินรัติการแบบเต็มตัวขาดก็แค่กระเป๋า3ทีนี้อัศวินรัติการจะต้องทำการโถมตัวหลังรั้วเฮ้ยล่วงอีกหนึ่งบนบ้านอีกหนึ่งตัวนี้เราจะต้องรีบขึ้นไปชาร์จอย่าให้เขาตั้งตัวเฮ้ยจุ๊บเอ้า What? อีหยังวะโดดมาอย่างหงเลยล่วงเฉยสวยไหมครับชุดฮาโลวีนปีนี้ออกโทนส้มดำทั้งตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเลยนะว้าว XM8 ปืนดีมีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นปืนที่ติดเมตาในแพทนี้เลยนะครับชุดนี้ผมว่ามันก็พอดูได้ถ้าใส่เล่นตามเทศกาลก็ไม่ได้สวยถึงขนาดจะเอามาใส่ซ้ำอีกรอบนึงนะครับให้เธอเรียกฉันว่าอัศวินรัติการเฮ้ยปัง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 ทำไมไม่ถือปืนล่ะเฮ้ยปังปังปังโอ้กว่าจะล่วงมัวแต่เล่นชิดเบาๆน่ะอีหยังมาชิดเบาๆเฮ้ยข้างหน้ามาอีกฝูงนึงเฮ้ยปังเฮ้ยเดี๋ยว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 วุดวุดวุดติดเล่นละติดเล่นเกินไปละเฮ้ยดึงพลเสบียงก่อนโอ้โหมันรีบซ้ำเลยอะไรครับเนี่ยคนอยู่เยอะแยะไม่ยิงรีบซ้ำคนล้มเลยโถช่วยไม่ทันเมื่อกี้อยู่ไกลชอบซ้ำเหรอเราอ่ะชอบซ้ำเหรอโถพลเสบียงจากไปก่อนวัยอันควรเฮ้ยหัวเต้เอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้เกมก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าผู้รอดชีวิตในแมปเนี่ยเหลืออีกเพียงแค่13คนสุดท้ายเท่านั้นฮะและเป็นทางฝั่งของพี่กระตุ่นล่วงหน้าไปเช็คคนในเมืองพีคแล้วเหมือนจะเจอจังหวะนี้กระโดดยิงหัวแตกลงไป1โอ้ยและเกิดการน็อกเอาท์ขึ้นครับทางฝั่งอัศวินรัติการโดน A ดับล่วงไปแต่ว่าทางพี่ดุย NPCX สามารถเข้ามาเซฟทีมเอาไว้ได้ทันและเจอศัตรูวิ่งผ่านนะแบบนี้เขาต้องออกมาสแนปยิงไป1ทีติดหัวแม่แต่ว่ารอดเข้าไปได้นะวิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียนและทางฝั่งของอัศวินรัติการก็ทำการพันยาครับโดนยิงที่ตัวแต่พันยาที่มือโอ้ไม่เข้าใจเลยจริงๆจังหวะนี้อัศวินรัติการเริ่มตั้งหลักได้จึงพุ่งบอดเข้าไปหาและกระโดดบอดโชว์เอ้าไม่กระโดดแต่ว่ากระโดดอยู่กับที่1ทีเพื่ออะไรอาจจะเป็นสเต็ปสับขาหลอกและเหมือนจะเจอคนแล้วอยู่ด้านในเมืองพีคอัศวินรัติการจะทำการกระโดดยิงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่มีมุมเพราะว่าศัตรูแอบอยู่หลังต้นตะขบทำให้สามารถยิงไม่ได้เนื่องจากว่าเกมนี้ปืนจะยิงทะลุต้นไม้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ายิงทะลุต้นไม้ได้นี่น่าจะตายไปตั้งแต่ลงเครื่องและจังหวะนี้เห็นมุมกระโดดยิงแต่ว่าไม่ติดหัวโอ้โหช่างน่าเสียดายครับและศัตรูเหมือนจะรู้แล้วก็เลยตัดสินใจวิ่งโฉบเข้ามาทางหลังบ้านฟาร์มฝั่งอัศวินรัติการจะทำยังไงครับควง XM8 กระโดดเข้าไปแล้วควักลูกซองออกมาโอ้โหยิงหัวแตกเม็ดเดียวหัวแตกช่วงนี้สนับสนุนโดยเบนด้า500เม็ดเดียวครั้งเดียวและตอนนี้เกมก็เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีครับเป็นทางฝั่งของอัศวินรัติการออกตามล่าคนและเหมือนจะเจอคนแถวบังเกอร์จังหวะนี้เขาสะโขบกระโดดยิงหัวแตกไปอีก1คนโอ้โหงงครับช็อตนี้งงนะงงนะเกิดอะไรขึ้นและเหมือนจะเจอคนมาทางด้านขวาอีกทีน่าจะเป็นตี้เดียวกันอยู่หลังต้นไม้อยู่หลังต้นไม้อาจจะยิงไม่ได้แต่ถ้าเข้ามาใกล้ขนาดนี้ลูด XM8 ตอดไปและสับคองสวงกระโดดยิงนั่งตั้งไอวอและจังหวะนี้ไม่รอเวลากระโดดเข้ามาชาร์จอีก2ทีถึงกับล้มลงไปจังหวะนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ครับทุนรัติการบอกว่าขอซ่อมเกาะก่อนและตัดสินใจซ้ำศพทิ้งไปก่อนเพื่อความชัว
กูผิดตรงไหนอ๋อผิดทุกตรงและฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเจอจังหวะนี้เล็งปืนสะโขบกระโดดยิงหัวแตกโอ้โหช็อตนี้สะโขบกระโดดยิง100เมตรผู้ชมถึงกับอึ้งกันทั้งสนามงงนะงงนะงงมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคุณผู้ชมเสียงเริ่มจะไม่มีแล้วและจังหวะนี้เขาเจอคนอีกแล้วหยิบ XM8 มารูดไป2รอบแต่ว่าคู่ต่อสู้รู้สึกว่าจะไม่สวนกลับและวิ่งหนีเฉยงงนะงงนะทำไมไม่ยิงเอาแล้วยืนนิ่งเอ้ามีวิ่งหนีอีกแล้วไอ้หมอนี่หรือว่าจะมีฮาคิสังเกตรู้ถึงอันตรายที่จะเข้ามาจากทางด้านหลังจังหวะนี้อัศวินรัติการบอกว่าขอใช้ระเบิดสูตรที่ฝึกมาเขาดึงสลักออกและเควี้ยงออกไปตู้มุ้ยแต่ว่าไม่แตกและตัดสินใจวิ่งเข้าไปชาร์จและดึงหัวแตกเอาตะหนุ่ยก็แตกอีหยังวะยิงล้มปุ๊บรีบซ้ำเลยอะไรของเขาครับเนี่ยเอาล่ะและคนสุดท้ายเหมือนจะอยู่ในโรงพยาบาลจังหวะนี้เล็งสโคบรอเลยและอัศวินรัติการก็ได้พูดกับตัวเองในใจว่าลาก่อยโอ้เหนื่อยเลยเกมนี้ไม่ได้เหนื่อยเล่นนะเหนื่อยพูดนี่แหละ Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I have some